MGHH PHEV คันนี้กันชนใหม่กระจังหน้าใหม่ไฟหน้าใหม่นะครับตัวเก่าได้เป็น sequential พอ minor change sequential หายฝาท้ายเปิดไฟฟ้าเปิดจากรีโมทได้เปิดจากด้านในรถได้ EV mode เบรกมือไฟฟ้า auto brake hold แล้วก็อินเทอร์เฟซของหน้าจอกลางทำมาผมว่าใช้งานง่ายสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนอย่างแรกเลยคือรถคันนี้ฟิลลิ่งเบรกจะประหลาดนิดนึงนะรู้สึกได้เลยว่ารอยต่อของแต่ละเกียร์ที่มันดึงมันกินเวลามากหรือถ้าไฟหมดก็จะบอกว่าไม่ประหยัดเหมือนกันเขามีแคมเปญที่ลดราคาตัวเริ่มต้น 999,000 ว่าโอ้โหหวานเจี๊ยบสุดคุ้มเลยเพราะคุณแต่ที่เจ๋งกว่าครับคันนี้เขาจะมีโหมดซุปเปอร์สปอร์ตโหมดสุดซิ่งของเขาด้วยกดปั๊บหน้าจอเปลี่ยนแม่งแช่ขวาอยู่นั่นแหละไอ้พวกรถคอกดูมันหน้าโล่งๆไอ้คันนี้เขาก็รีบนะต้องลงหลายทางแล้วยังไงแล้วขับยังไงฮะโอ้ย MGHS PHEV ในโมโนมอลมีแบตเตอรี่อยู่นะครับ3 2 1อุ๊ยเครื่องติดเบาะ60เหมือนจะมีรอยต่ออยู่นะงักอยู่เหมือนกันมอเตอร์ส่งแล้วเอ้ยเครื่องเกียร์ดึงโหมดสปอร์ตนะครับกดปุ๊บเครื่องติดขึ้นมาเลย3 2 1อุ๊ย Hello, สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับเคนที่ Gear Up ครับก่อนที่เราจะไปลองขับกันในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาสรุปแล้วก็ชมรอบคันกันแบบไวๆอีกสักครั้งนึงสำหรับ MGHS PHEV นะแล้วก็ไปชมอัตราเร่ง0ถึง100 quarter mile กันด้วยว่าเขาเคลม 7.5 ทำได้จริงหรือเปล่าเอาแบบมีไฟกันด้วยกดกันแบบเต็มข้อเหมือนกันนะครับจะทำตัวเลขได้สักเท่าไหร่ไลค์ Subscribe แชร์ชมรอบคันกันก่อนแล้วเดี๋ยวพาโดดนะครับเกาะซันรูฟไปด้วยกันไปครับMGHS นะครับ PHEV คันนี้กระจังหน้าใหม่นะครับเป็นแบบ Burning Grill เหมือนใน MG 5เหมือนมีข่าวออกมาว่า MG 3ใหม่ก็จะเป็นกระจังหน้าแล้วก็หน้าตาที่คล้ายกับใน MG 5แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ในเรื่องของดีไซน์ที่เปลี่ยนไปนะครับด้านหน้าก็คือกันชนใหม่กระจังหน้าใหม่ไฟหน้าใหม่นะครับเป็นแบบ Multi Reflector LED เนาะแล้วก็ Daytime Running Light บริเวณนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวตัวเก่าได้เป็น Sequential พอ Minor Change Sequential หายนะครับล้อแม็กดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วคาลิเปอร์เบรกสีแดงนะครับยางก็จะเป็น Goodyear 235/50 R18 Efficient Grip นะครับดิสเบรกด้านหน้าพร้อมครีบระบายความร้อนช่วงล่างก็ด้านหน้า MacPherson Strut ด้านหลังก็จะเป็น Multi Link นะครับพร้อมเหล็กกันโครงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชิ้นกันชนด้านหลังไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับแหมคันมันดูไม่ใหญ่มากแต่ก็ใหญ่เหมือนกันนะไฟท้ายนะครับ LED ก็จะเป็น2เส้นตรงนี้ฟึบแล้วก็มาแบบนี้นะครับกันชนท้ายใหม่ดิฟฟิวเซอร์ใหม่ก็จะให้ลุคที่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแม่เงาผมบังต้องขออภัยไฟตัดหมอกหลังนะครับฝาท้ายเปิดไฟฟ้าเปิดจากรีโมทได้เปิดจากด้านในรถได้ไฟเบรกดวงที่3นะครับพร้อมสปอยเลอร์เสาอากาศชักฟินอะเทน่าแหลกหลังคาภายในนี่เรียกว่ากว้างขวางลำโพงโบส 8.1 ตำแหน่งเบาะปรับเอนได้นั่งสบายมากๆนะครับไปนั่งให้ชมกันในอีกคลิปนึงที่ผมพาไปลองเรื่องของแบต 100% ขับจริงได้เท่าไหร่ในกรุงเทพมหานครนะครับแอร์หลังช่องจ่ายไฟ USB-A 2ตำแหน่งเบาะนั่งปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้านี่เบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้านะครับเป็นเบาะแบบบักเก็ตสีดำนะครับมีหนังกลับมาให้ด้วยแล้วก็จะมีอีกตัวเลือกสีหนึ่งก็คือสีขาวตัดกับน้ำเงินโมนาโคซึ่งจะขึ้นอยู่กับสีภายนอกนะครับหน้าจอ Virtual Cockpit นะครับขนาด12นิ้วนี่คือ Virtual Cockpit ของเขา EV Mode เบรกมือไฟฟ้า Auto Brake Holdฮิวดีเซนนะครับโหมดการขับขี่ Eco Normal Sport โหมด Super Sport อยู่บริเวณนี้พวงมาลัย Cruise Control จะอยู่ก้านตรงนี้นะครับอันนี้ควบคุม Infotainment อันนี้ควบคุมเรือนใหม่เดี๋ยวพาไปดูกันว่า Cruise Control ทำงานเป็นยังไง Paddle Shift ก็จะเป็นเรื่องของระบบ Curse นะครับหน้าจอเนี่ยต้องบอกทุกคนว่าใหญ่ดียิ่งเวลาต่อ Apple CarPlay นะยิ่งใหญ่เบิ้มเลยโอ้โหติดขึ้นมาเลยนะครับปุ่มควบคุมต่างๆให้มาดีกว่าแบรนด์จีนใหม่ๆที่เข้ามานะเพิ่มเสียงลดเสียงหน้าโฮมนะครับไปฟังก์ชันตั้งค่าระบบต่างๆของตัวรถพวกระบบความปลอดภัยระบบปรับอากาศนะครับ
แล้วก็อินเทอร์เฟซของหน้าจอกลางทํามาผมว่าใช้งานง่ายเริ่มคุ้นเคยกับมันมากกว่าของรถจีนอีกหลายๆรุ่นที่มีนะครับนี่แดชบอร์ด Virtual Dashboard เป็นแบบนี้กระจกหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับหลังคาซันรูฟพร้อมม่านอันนี้ติดอยู่เปิดม่านซะหน่อยเปิดไฟให้ผิวม่านบังแดดนะครับพร้อมไฟส่องสว่างอันนี้ก็ม่านบังแดดพร้อมไฟส่องสว่างนี่ครับประมาณนี้ลำโพง Bose 8.1 มีซับอยู่ที่ด้านหลังด้วยลำโพงเสียงดีมากๆเอาละเดี๋ยวเราพาทุกคนไปลองขับกันนะครับสำหรับ MGHS PHEV แล้วก็ไปพิสูจน์ด้วยว่า0ถึง100ของเขา Quarter Mile ของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับไลค์ Subscribe แชร์เดี๋ยวติดทุกคนเข้ากับ Sunroof วันนี้จะมุมสูงนิดนึงนะอาจจะเสียวๆหน่อยแล้วไปลุยกันครับเอาละครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่ข้างในของ HS PHEV แล้วนะครับเป็น Minor Change เนาะตัวนี้สิ่งที่อยากจะบอกทุกคนอย่างแรกเลยคือรถคันนี้ Feeling Brake จะประหลาดนิดนึงนะไหนตอนนี้เราขับกันช้าๆอยู่นะครับจะได้เห็นกันเนาะว่า Feeling Brake ประหลาดที่ผมบอกเป็นยังไงจะขออนุญาตชิดซ้ายตรงนี้นะครับเพื่อลองไหลให้คุณผู้ชมดูนะสมมติการจราจรไหลๆอยู่แบบนี้ประมาณนี้นะครับแล้วเราจะเหยียบเบรกอย่างเงี้ยเราเหยียบไปหน่อยนึงเนี่ยปึ๊บ 20-30% เบรกจะยังไม่มาแต่พอมาปุ๊บเห็นปะมันจะมาจึกเลยแล้วถ้าขับเร็วๆล่ะตอนนี้ด้านหลังโล่งนะครับจะขออนุญาตออกนะสมมุติหลายๆไปนะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยหลายๆไปแล้วข้างหน้าเขาเบรกอ่ะเราจะเบรกบ้างเหยียบไป20 30ยังไม่มาเหยียบไปอีกหน่อยนึงยังไม่มาเหยียบไปอีกเห็นมั้ยระยะเบรกมันประหลาดนะครับแต่ถ้าทำให้เนียนๆเนี่ยก็พอทำได้อยู่อย่างนี้ลองดูนะครับสมมุติข้างหน้าเบรกค่อยๆเบรกแต่มันก็จะใช้ระยะเบรกที่เยอะมากเลยผมเลยรู้สึกว่า MGHS เนี่ยโลจิกการตั้งค่าแป้นเบรกเนี่ยประหลาดมากแล้วก็แทนที่จะเป็นเบรกที่ลิเนียเนียนตั้งแต่ต้นเนียนลงไปเรื่อยๆนะครับจนสุดแป้นเบรกเนี่ยเพื่อที่จะรีเจเนเรตไฟได้เยอะๆด้วยเนี่ยเขาก็ไม่เป็นแบบนั้นเออประหลาดดีเหมือนกันนะครับรถคันนี้เขาเคลมอัตราเร่งสุดถึง100ไว้ที่7วิกว่า 7.5 วิแต่ทำจริงเนี่ยต่อให้มีไฟก็ได้ประมาณ9วิเพราะเนื่องจากมันเป็นการเหยียบเต็มคันเร่ง 100% นะครับมันก็จะมีรู้สึกได้เลยว่ารอยต่อของแต่ละเกียร์ที่มันดึงฮึกอ่ะมันกินเวลามากแล้วยิ่งพอเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยยังไม่ต้องถึงซูเปอร์สปอร์ตเลยนะครับมันดึงแบบฟรีทิ้งไปเยอะสักวิ2วิอ่ะเออประหลาดอยู่เหมือนกันนะครับคือเซตให้มีความแรงแต่จริงๆแล้วถ้าจะเอามาใช้ขับประหยัดเนี่ยผมว่าก็ได้เรื่องอยู่นะรถคันนี้มันจะมีโหมดชาร์จไฟด้วยนะผมลองดูแล้วถ้าเปิดชาร์จไฟไว้สูงสุดเนี่ยเครื่องยนต์เขาจะทำงานนะครับขับเคลื่อนแล้วก็ชาร์จไฟด้วยก็จะเหมือนแบบสมรรถนะเครื่องยนต์ก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องแบ่งไปชาร์จไฟด้วยชาร์จไฟขับมาสัก40นาทีได้ไฟมาประมาณสัก 30% แต่อัตราสิ้นเปลืองคือย่ำแย่มากเลยนะอัตราสิ้นเปลืองจะลงไปเหลือแบบเลขตัวเดียวนะครับวันนี้จะมุมสูงนิดนึงนะคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมลืมเอาตัว extend มานะครับมุมเลยสูงนิดนึงนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยเป็นความผิดพลาดของผมเองไอ้คันนี้เขาก็รีบนะต้องลงหลายทางแล้วยังไงแล้วออกมายังไงแล้วขับยังไงฮะโอ้ยทำมาหากินแล้วยังไงวะคนอื่นเขาใช้ถนนร่วมกันเอออ่ะมาต่อนะครับรถคันนี้นะครับโลจิกการทำงานเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นรถที่ไม่ประหยัดเพราะอะไรเพราะว่า 1.5 เทอร์โบถ้าเป็นตัวนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่ประหยัดนะครับฉะนั้น MG เขาเลยเพิ่มในเรื่องของเทคโนโลยีไฮบริดที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดเข้ามาชาร์จ AC ได้นะครับใช้เวลาชาร์จเนี่ยไวสุดนะถ้าเป็นไฟแบบ7กิโลวัตต์อะไรเงี้ยก็จะได้ประมาณ5ชั่วโมงเต็มแต่ถ้าเป็น3พินก็จะอยู่ที่ประมาณ7ชั่วโมงก็คือขับกลับบ้านชาร์จไฟแหละหรือถ้าไปอยู่ออฟฟิศทั้งวันแล้วมีที่ชาร์จก็ชาร์จที่ออฟฟิศได้แล้วก็ขับกลับก็อาจจะไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะครับมีอีกคลิปหนึ่งที่เราไปลองกันด้วยว่าจาก 100% เราขับนะครับเข้าไปที่ใจกลางเมืองเลยจากรามคำแหงเนี่ยเข้าไปสยามสีลมอะไรพวกนี้เลยนะครับพระราม3คลองเตยสุขุมวิท1วันนะครับในการใช้งานเป็นยังไงบ้างใช้ไฟได้เกิน60กิโลเมตรไหมจากที่เคลมไว้67กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เนี่ยถ้าเป็น NEDC ส่วนใหญ่เนี่ยลบแล้วบวกลบแล้วยังไงเนี่ยไม่น่าเกิน60แต่ย้ำว่าเป็นการใช้งานในเมืองก็ไปลองดูกันนะครับอันนี้มาเป็นการใช้งานแบบขับขี่ทั่วไปนะผมขับอยู่ในโหมด normal นะครับก็จะมีทั้งการทำงานจากเครื่องยนต์แล้วก็จากแบตเตอรี่เนี่ยประสานกันไปแต่ว่าเนี่ยอย่างนึงที่ต้องบอกคุณผู้ชมคือมันจะมีเคอร์มี paddle shift นะมีเคอร์นะครับก็คือตัว kinetic regenerate นะครับแต่ถอนคันเร่งแล้วเนี่ยเคอร์เลเวล3ก็ยังไหลแรงอยู่ฉะนั้น
เปิดเคอร์3ไปเลยครับเลเวลอื่นเนี่ยเลเวล1เนี่ยเหยียบปุ๊บเนี่ยก็ไหลแต่ไหลเหมือนแบบไหลเกียร์เอเลยนะแต่พอเป็นเลเวล3ปุ๊บเนี่ยดึงหน่อยนึงเหมือนมีเอนจินเข้ามาดึงสักนิดนึงฉะนั้นเปิด3ได้เลยครับดึงไม่แรงไม่ปวดหัวอย่างแน่นอน MG HS PHEV คันนี้ต้องบอกว่า284แรงม้า480นิวตันเมตรของเขาเนี่ยก็ในจังหวะที่แรงก็ถือว่าแรงโคตรเลยนะคือตัวเทอร์โบ 1.5 ก็แรงมากๆแล้วก็มีเกียร์10สปีดที่ทำงานร่วมกันนะครับอย่างนึงที่ผมอยากบอกคือถ้าจังหวะหดหัวจริงๆอ่ะจะรู้สึกถึงรอยต่อเกียร์อยู่บ้างนะครับถ้าเป็นตัวเทอร์โบเนี่ยจะรู้สึกชัดมากในเรื่องของรอยต่อเกียร์พอเป็น HS PHEV เนี่ยผมรู้สึกว่ารอยต่อเกียร์มันเนียนขึ้นนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยคือนอกจากรอยต่อเกียร์ที่เนียนขึ้นแล้วเนี่ยช่วงล่างผมว่าสมูทขึ้นนั่งสบายขึ้นนะครับไปทางขวาตรงนี้ที่ความเร็วไม่สูงมากนะครับ3 2 1ปึ๊บเนียนๆเป็นรถที่ช่วงล่างพวงมาลัยไม่ผิดหวังนะครับ MG เนี่ยไม่ค่อยมีรถที่ช่วงล่างพวงมาลัยน่าผิดหวังซ้ายทางนี้ครับ3 2ไปแล้วก็เก็บเสียงดีด้วยเนี่ยพวงมาลัยช่วงล่างกระชับมากนี่คือในโหมดนอร์มอลลองเหยียบเลขไปดูครับเรามีไฟอยู่ประมาณ 20% นะเหยียบหมดตรงนี้เสียงเครื่องมาเลย100 10 120130 140เมตรเห็นไหมจะมีอาการฮึดของเกียร์นิดนึงนะครับในช่วงรอยต่อของเขาก็จะรู้สึกว่ามันดึงไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เนื่องจากเขาไม่ได้เป็นแบบ ECVT ด้วยเนาะเขาเป็นเกียร์แต่ว่าถ้าทำให้เนียนกว่านี้ได้จะดีมากเวลาที่เราเหยียบรุนแรงเร่งแซงแบบนี้นะครับแต่ถ้าใช้งานทั่วไปไม่รู้สึกนะว่ามีรอยต่ออึกอักอึกอักให้งุนหงิดลำคาญใจนะครับในเรื่องของความประหยัดเองอย่างที่บอกถ้าชาร์จไฟไปด้วยไม่ประหยัดคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช้แบบนั้นอยู่แล้วหรือถ้าไฟหมดก็จะบอกว่าไม่ประหยัดเหมือนกันอัตราสิ้นเปลืองก็จะไปอยู่แบบโอ้โห10อะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับฉะนั้นเขาเลยต้องมีระบบ PHEV ที่เป็นไฮบริดของเขาเสียบปลั๊กไฟบ้านชาร์จได้เนี่ยเพิ่มเข้ามาเพื่อให้มีความประหยัดเพิ่มเข้ามาด้วยลองมาดูโค้งขวาตรงนี้กันครับไปครับแซงซ้ายด้วยฟึบต่อเนื่องมีไฟด้วยนะครับฟึบมีไฟอยู่ 20% 17% แล้วตอนนี้เบรกนิดนึงขวาตรงนี้ครับโอ้เจอรถช้าขวางหน้าเนียนๆพวงมาลัยดีมากน้ำหนักพวงมาลัยโคตรดีแน่นแม่นไว้ใจได้อันนี้ชมเลยว่าน้ำหนักพวงมาลัยคือดีสุดๆแสงซ้ายตรงนี้ครับดูสิโอ้โหการเลี้ยวการอะไรช่วงล่างพวงมาลัยคือเอาอยู่มากๆเนี่ยดูดิน้ำหนักดีนะครับนี่คือโหมด normal ด้วยนะอีกอย่างนึงที่จะบอกคือที่ผมพูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์แบตบ่อยๆเพราะว่าหลายคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยไอ้เรื่องประหยัดก็เรื่องนึงนะถ้าไฟมันมีไม่มีแต่ถ้าพอไฟมันหมดอะบนหน้าจอหน้าปัดเป็น0เนี่ยนั่นหมายความว่าหุ้ยเราไม่มีมอเตอร์มาช่วยขับแล้วใช่มั้ยมันก็จะไม่แรงแล้วใช่มั้ยอย่างแรกที่ต้องบอกกันคือเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบในตัว MG HS ที่เป็น 1.5 เทอร์โบเนี่ยแรงอยู่แล้วนะครับอย่างที่2คือทาง MG นะครับได้บอกกับเราว่าด้วยแบตเตอรี่ที่หมดไปจากหน้าจอนะครับไม่ได้หมายความว่าแบตเตอรี่หมดไปแล้วจริงๆเพราะว่าพอมันเป็นศูนย์ปุ๊บเนี่ยมันยังเหลือแบตเตอรี่นะครับอีกประมาณ 20% ที่ไม่โชว์บนหน้าจอเนี่ยเป็นสำรองอยู่เพื่อช่วยเป็นพละกำลังนะครับในการเร่งแซงของตัวรถอยู่นะแล้วก็เรื่องการใช้โหมด EV เป็นหลักเนี่ยก็สามารถทำได้เกิน60กิโลเมตรนะครับในการใช้งานในเมืองอันนี้ผมการันตีให้ถ้าวันนึงคุณใช้เรนจ์อยู่ประมาณเนี้ยผมว่ายังไงวันนึงอาจจะแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยหรือถ้าเกินจากนี้นะครับขับเป็นโหมดไฮบริดเนี่ยไอตัวมอเตอร์ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่ที่เข้ามาช่วยเนี่ยก็ช่วยให้คุณประหยัดมากๆเลยแหละระดับแบบ20กลางๆกิโลเมตรต่อลิตรได้เลยสำหรับการใช้งานในเมืองนะครับซ้ายตรงนี้เหยียบคันเร่งเติมเข้าไป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 เห็นป่าวว่ามันเนียนมากผมเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นโหมดสปอร์ตสักนิดนึงเสียงเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาโอ้โหนี่เป็นไงเหยียบปุ๊บมาปั๊บแรงกว่าเดิมนะครับรู้สึกได้เลยว่าเติมคันเร่งนิดเดียวแล้วมาเลยไม่ต้องเหยียบลึกเท่าตอนโหมดโนมอลนะครับน้ำหนักพวงมาลัยก็แน่นกระชับขึ้นมาอีกหน้าปัดเปลี่ยนเป็นสีส้มด้วยโอ้โหให้ฟีลลิ่งที่ดูสปอร์ตขึ้นนะครับซ้ายตรงนี้ครับฟึบน้ำหนักพวงมาลัยแบบคมกว่าเดิมขวาครับฟึบโอ้โหโนมอลว่าแน่นว่าแม่นแล้วสปอร์ตปุ๊บพวงมาลัยคมขึ้นกว่าเดิมนะครับคันเร่งเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าไดเล็กกว่าเดิมเยอะมากๆเลยเหยียบปุ๊บมาปั๊บเหยียบปั๊บมาปุ๊บไม่ต้องรอสังเกตได้ว่าจะเครื่องยนต์เนี่ยจะคลางหึ่งๆเหมือนมีรอบมารออยู่ตลอดนะครับ
แต่ที่เจ๋งกว่าครับคันนี้เขาจะมีโหมดซุปเปอร์สปอร์ตโหมดสุดซิ่งของเขาด้วยกดปั๊บหน้าจอเปลี่ยน TFT ของเขานะครับกลายเป็นหน้าจอที่ดูสปอร์ตขึ้นดูเรซซิ่งขึ้นเลยนะโอ้ยไหลกว่าเดิมนะครับเหมือนรู้สึกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาเสริมไวกว่าเดิมด้วยปึ๊บเนี่ยอู๋แล้วน้ำหนักพวงมาลัยอู๋น้ำหนักพวงมาลัยแบบตึงตึกตักตึกตักขึ้นมาเลยเนี่ยดูดิแน่นๆขึ้นมาเลยอ่ะบอกได้เลยว่าถ้าเรื่องความแรงนะครับเรื่องช่วงล่างเรื่องพวงมาลัย MG HS นี่คือหายห่วงนะหายห่วงเลยสำหรับคนอยากได้รถไซส์นี้ขับสนุกนะผมบอกเลยว่าถ้ามองในกลุ่มที่เป็นมาจากตลาดเมืองจีนเป็นหลักด้วยกันเนี่ยดีกว่าคู่แข่งที่เพิ่งมาใหม่เยอะมากในเรื่องของ Diving Performance ช่วงล่างพวงมาลัยความนั่งสบายของเบาะโดยสารนะครับอัตราเร่งความสปอร์ตแต่ว่าถ้ามองเป็น PHEV ด้วยกันคันนู้นจะโดดเด่นกว่าในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใช้งานมากกว่า150กิโลเมตรในโหมด EV ล้วนแล้วก็จะมีการชาร์จ DC ได้ในขณะนี้คันนี้จะชาร์จ DC ได้เหยียบครับซ้ายแม่งแช่ขวากันอยู่นั่นแหละไอ้พวกรถคอกดูมันหน้าโล่งๆขวางนี้นี่คือโหมดซุปเปอร์สปอร์ตคุณดูอัตราเร่งคุณดูพวงมาลัยไปอีกโอ้คันเร่งมันแบบไดเรกมากเลยอ่ะเฮ้ยซิ่งมากเลยอ่ะโอ้โหไปอีกไฟยังมีแต่ให้ไฟไม่มีก็ยังแรงแบบนี้นะผมการันตีให้โอ้ดีดีดีนี่ถือเป็น SUV midsize นะครับที่ขับดีมากๆคันหนึ่งในตลาดบ้านเราเลยแล้วก็ไมเนอร์มาสักพักแล้วกระแสก็อาจจะเริ่มแผ่วๆไปนะครับเมื่อช่วงตอนที่เราเอารถมาถ่ายเนี่ยเขามีแคมเปญที่ลดราคาตัวเริ่มต้นนะครับ HS PHEV เนี่ยเหลือ 999,000 ว่าโอ้โหราคาแบบหวานเจี๊ยบสุดคุ้มเลยเพราะคุณใครได้ราคาช่วงนั้นไปก็ต้องบอกว่าโอ้ดีใจด้วยนะครับเพราะว่าผมว่าราคาคุ้มแล้วก็ถ้าใครอยากได้เรื่องความประหยัดในการใช้งานในเมืองเนี่ยเสียบชาร์จไฟบ้านอยู่แล้วเนี่ยเพราะเขาแถมโฮมชาร์จเจอร์ให้อยู่แล้วนะครับก็ชาร์จทุกวันก็คุ้มดีแต่โฮมแพชชาร์เจอร์ MG หลายคนก็จะบอกว่าพังง่ายไปซื้อข้างนอกเอาดีกว่าก็ลองคุยกับเซลล์ดูว่าขอเป็นส่วนลดแทนได้ไหมซุปเปอร์สปอร์ตออกจากตรงนี้เหยียบไปไม่เต็มคันเร่งนะฟังเสียงเครื่องดูดูความพุ่งเนี่ยเห็นป่ะพอซุปเปอร์สปอร์ตกับสปอร์ตจะยิ่งชัดว่ารอยต่อเกียร์เขาเนี่ยเนี่ยรอยต่องึ้งเนี่ยมันมีนะครับแต่ว่าพุ่งของ106แป๊บเดียว106เนียนๆแล้วผมเหยียบไม่เต็มคันเร่ง106ฟังเสียงลมดูเสียงลมเบามากเสียงลมเพิ่งจะรู้สึกว่ารถมันแหวกลมอ่ะสักที่ความเร็ว106เองถ้า120 103อะไรแบบนี้ครับเก็บเสียงดีมากนะแม้ว่าจะมีเสียงเครื่องยนต์เข้ามาให้รู้สึกว่ามันซิ่งอ่ะแต่ว่าผมถือว่าไม่ได้รบกวนไม่ได้โวกเวกโวยวายนะครับเรื่องของการขับขี่ Diving Performance ประมาณนี้น่าจะโอเคกันแล้วเนาะไปอีกสักหน่อยนึงแล้วกันตรงนี้ได้อยู่ข้างหน้าลงเหยียบไปครับเต็มคันเร่งตรงนี้เสียงเครื่องเข้ามาไม่ได้โวกเวกมาก13 14มีการดึงหน่อย15เสียงลมเริ่มเข้ามาสัก15 16ไงครับเริ่มแหวกลมดังแล้วแต่ว่าก็ยังถือว่ารับได้ถือว่ายังเก็บเสียงได้อยู่17 18 19เสียงลมผมว่าเก็บเสียงดีทั้งเสียงลมทั้งเสียงภายนอกทั้งเสียงผิวถนนด้วยถ้าไม่เจอลอนนะครับที่เป็นชะลอก็ถือว่าเก็บเสียงดีมากเพราะว่าชะลอของถนนเส้นนี้ต้องบอกว่าเป็นชะลอที่คมและแน่นมากแน่นกว่าถนนข้างนอกทั่วไปและถนนเส้นนี้10ล้อวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่เคยพังไม่เข้าใจว่าถนนข้างนอกนี่พังเดี๋ยวก็ซ่อมนะครับอ่ะปิดสปอร์ตนะครับปิดซุปเปอร์สปอร์ตกลับมาในโหมดโนมอลกันดูนะครับใช้งานแบบขับสบายๆเนี่ยขับสบายๆชิลๆครอบครัวโดยสารนั่งสบายเบาะคู่หน้าเป็นบักเก็ตปรับไฟฟ้านั่งดีมากๆกระชับตัวมากๆนะครับด้านหลังเองก็นั่งสบายปรับเอนได้สักหนึ่งระดับด้วยนะคือความดีงามของรถคันนี้แล้วก็หลังคาที่เป็นซันรูฟเนี่ยนะครับจะติดฟิล์มมานะก็เลยไม่ร้อนแล้วก็เป็นช่วงเดือนมกรากุมภายังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนมากไปเพราะว่ามีเรื่องของม่านยาวนะครับปิดมาให้จนถึงตอนหน้าเลยหน้าจอต่างๆทันสมัยเนาะอย่างที่บอกไปแล้วทีนี้มาดูเรื่องของระบบความปลอดภัยกันดีกว่านะครับรถคันนี้มี RCTA นะครับด้านหลังแต่ไม่ RCTB นะก็คือไม่ช่วยเบรกนะครับไบสปอร์ตมีแต่ว่าไม่อยู่ที่กระจก
ตอนนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเริ่มชินกับบายสปอตที่อยู่ที่กระจกมุมกระจกใช่ไหมคันนี้จะอยู่บริเวณเสาตรงนี้นะครับอยู่บริเวณเสาตรงนู้นซึ่งผมว่าดีแต่ผมว่าอยู่ลึกไปหน่อยผมว่าน่าจะกระเถิบออกมาหน่อยอยู่กระเถิบออกมาหน่อยเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับจะช่วยให้มองง่ายมากขึ้นครูซคอนโทรลเป็นอะแดปทีฟนะครับพร้อมควบคุมรถให้อยู่กลางเลนลองไปดูซ่อนอยู่ตรงนี้ผมไม่ค่อยชอบมันมองยากนะครับดึงเข้าหาตัวนะครับกดที่ปุ่มด้านหลังปึ๊กครูซคอนโทรลทำงานดันขึ้นนะครับเพิ่มทีละ5อันนี้จะเป็นระยะที่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับซ้ายไปหลบนะครับลองครูซคอนโทรลเราหลบกันจะได้ไม่ขวางเพื่อนด้านหลังเนาะครูซคอนโทรลเนี่ยจังหวะเร่งจังหวะแซงผมว่าเนียนนะครับแต่ว่าถ้าข้างหน้าเบรกแรงเนี่ยเราก็จะมีอาการเบรกแรงตามไปด้วยเหมือนกันนะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนิดนึงเนาะครับถ้าจะแคนเซิลก็พักกลับไป1ทีนะครับถ้าจะแอคทีฟนะครับก็กดตรงนี้ตึ๊กหรือดันเข้าหาตัวเนาะตอนนี้ล็อกเส้นแล้วนะครับออกซ้ายไม่ออกเห็นมั้ยตึ๊กไม่ออกพวงมาลัยค่อนข้างแข็งแต่ว่าทำงานได้ดีแล้วก็แม่นนะอันนี้ต้องชมเปิดไฟเลี้ยวก่อนนะครับดันขึ้นนะครับเพิ่มความเร็วออกซ้ายไหมนี่เมื่อกี้จับเส้นอยู่นะครับก็จะเห็นว่าเขาดึงกลับเลยปล่อยมือเนี่ยเห็นไหมไปตามเลนเลยนะครับขออนุญาตนะทำให้ชมกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องร้องเตือนนะครับเนี่ยจึ๊กๆๆเหมือนมันจะจึ๊กๆๆใช่ไหมแต่ว่าตัวรถเนี่ยด้วยช่วงรางที่เขาเซตมาด้วยโลจิกการทำงานเนี่ยตัวรถไม่มีอาการแบบยงเหมือนเพื่อนรุ่นใหม่ที่มาจากจีนนะครับจริงๆก็ไม่ใหม่แล้วแหละขายในไทยมาหลายปีแล้วเนาะคันนั้นเนี่ยจะจึ๊กจักจึ๊กจักแต่ตอนนี้เขาอัปเกรดเฟิร์มแวร์ทำงานได้ดีได้เนียนขึ้นแล้วเนาะคันนี้เนียนอยู่แล้วเนี่ยออกขวาดิอู๋มันสู้อ่ะเขาไม่ยอมให้เราออกเลยอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวควบคุมรถให้อยู่กลางเลนนะวางเท้าพักเท้าผ่อนคลายอิริยาบถกันได้ตามสบายเลยเปลี่ยนเลนให้หน่อยต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับต้องรอนะต้องให้บนหน้าจอขึ้นก่อนนะว่าจับเส้นแล้วทั้งสองเลนนะตรงนี้โค้งหน่อยนึงนะครับตึ๊ก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 เห็นไหมผมจับไว้เพื่อไม่ให้มันร้องนะเห็นว่าเลี้ยวตามถนนเลนที่เบี่ยงได้เลยนะครับ Adaptive Cruise Control และควบคุมรถให้อยู่กลางเลนของ MG HS PHEV เป็นรถที่ระบบเทคโนโลยีก็ไม่ได้น้อยไม่ได้ด้อยไปกว่าใครอาจจะแค่เป็น PHEV ที่ชาร์จ DC ไม่ได้แล้วก็มีระยะที่น้อยไปสักนิดนึงแต่ถ้าเทียบกับราคาแล้วนะครับในเรื่องของความประหยัดก็ต้องบอกว่ามีไฟก็ประหยัดเหมือนกันก็ต้องชาร์จไฟกันทุกวันถ้าออกต่างจังหวัดขับเรื่อยๆโอเคใช้ได้แต่ถ้าขับมันเมื่อไหร่ก็ต้องบอกว่าตามเท้านะครับไม่ประหยัดเท่าไหร่เพราะว่าเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบเนี่ยมันแรงมันดีซะเหลือเกินแล้วช่วงล่างพวงมาลัยแบบเนี้ยถ้าเป็นคนที่ชอบขับรถนะครับสนุกเนี้ยก็จะไม่ผิดหวังแล้วก็จะเผลอใช้คันเร่งกันอย่างแบบเพลินๆกันแน่นอนเนี่ยอยู่เทิร์นตรงเนี้ยแรงๆเลยเนี่ยไหลไปเนียนๆเลยดูสิแล้วคันนี้ผมจะบอกว่าเป็นรถทดสอบที่ไมล์เยอะมากนะ 50,000 49,000 จะ 50,000 แล้วนะครับก็ตั้งแต่ไมเนอร์มานี่แหละผมว่าคันนี้เอามาลองกันเพราะเห็นว่าเออเรายังไม่ได้ลองคันนี้นี่หนานี่มีบายสปอตก็จะดีตรงที่ไม่ต้องระวังมากในจุดอับสายตานะครับพอไม่มีชาร์จ DC และแบตเตอรี่มันเป็นแค่ 16.6 กิโลวัตต์อาวนะครับมันก็จะมีข้อดีคือเรื่องของราคานั่นเองเนาะแล้วมันก็พอสำหรับการใช้งานสำหรับคนที่เดินทางในเมืองชานเมืองที่ทำงานออฟฟิศที่อยู่กลางเมืองแบบนี้หรือว่าเป็นรถครอบครัวที่ใช้งานกันในครอบครัวไปรับลูกที่โรงเรียนไปรอลูกเรียนพิเศษเปิด EV ชาร์จไฟจากบ้านเปิด EV โหมดรอลูกอยู่บนรถได้รอลูกออกจากโรงเรียนได้อันนี้ก็คือความดีงามของรถที่เป็น PHEV นะครับที่มีแบตเตอรี่สายใหญ่เสียบไฟบ้านได้ถ้ารถไฮบริดในบางรุ่นก็จะมีเวลาที่จำกัด10นาทีอะไรแบบนี้ก็จะต้องตัดเครื่องยนต์ติดขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยดูดิโอ้โหช่วงล่างพวงมาลัยคือเอาอยู่จุดๆนะครับแล้วด้วยราคาของเขาประมาณล้าน1ล้าน2เงี้ยในราคาเท่านี้ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นคุณจะได้รถที่ไซส์เล็กกว่านี้ออปชั่นน้อยกว่านี้นะครับเรื่องของการขับขี่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโอ้ไม่ดีเท่านี้แต่แน่นอนแบรนด์ญี่ปุ่นคุณจะได้เรื่องของดีลเลอร์เน็ตเวิร์กที่แข็งแกร่งนะครับเซอร์วิสหลังการขายที่เชื่อมั่นได้กว่าไว้ใจได้มากกว่าเพราะเขาแบบมีโครงข่ายที่ครอบคลุมกว่า MG เองเนี่ยก็ยังต้องโอ้โหมีการพัฒนาเรื่องบริการหลังการขายเรื่องของเซอร์วิสอะไรต่างๆที่ต้องให้ทัดเทียมคู่แข่งได้เนาะลูกค้าจะได้มั่นใจเพราะอย่างคันนี้ขับมา 40,000-50,000 โลแล้วนะผมว่าก็ถ้ารถแค่ปีกว่า2ปีเนี่ยถือว่าใช้รถกันเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วยังไม่มีปัญหาแบบนี้แต่ก็จะมีลูกค้าที่เขาเจอปัญหาเนาะไม่ได้บอกว่าคันนี้ไม่มีปัญหาแล้วคันอื่นจะไม่มีแต่เป็นตัวเลือกที่ผมว่าเหมาะสำหรับยุคนี้แล้วกันใครที่รู้สึกว่ารถไฟฟ้ายังไม่ตอบโจท
ในการใช้งานทั้งหมดในการเดินทางต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีตัวเลือกอย่างรถไฮบริดหรือว่าแต่อยากเอาไปรับลูกด้วยอ่ะที่โรงเรียนแบบต้องรถ EV อ่ะ PHEV อย่างคันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าสามารถที่จะติดแอร์รออยู่บนรถได้เลยแล้วก็ให้ลูกเดินมาโดยที่เครื่องยนต์ไม่ติดไม่มีไอเสียนะครับรบกวนใครแต่ความร้อนมีอยู่ดีนะเพราะคอมแอร์ก็ทำงานรถแบตเตอรี่ electric vehicle หรือว่ารถไฟฟ้า 100% เนี่ยก็คอมแอร์ก็ต้องทำงานเป่าลมร้อนเหมือนกันนะและยิ่งพอลดราคาลงมามีราคาพิเศษในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มต้นที่999เงี้ยบอกเลยว่าใครที่ได้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเงินมากๆนะครับสำหรับ MG HS PHEV วันนี้พามาลองขับพามารู้จักกันก็ยังต้องบอกว่าแม่ตั้งแต่หน้าเก่าจน Minor Change มาเป็นหน้าใหม่ก็ยังประทับใจนะเรื่องความหล่อก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันว่าชอบหน้าเก่าหรือหน้าใหม่มากกว่าแต่เรื่องการขับขี่บอกให้เลยว่ายอดเยี่ยมเหมือนเดิมช่วงล่างพวงมาลัยความแรงหายห่วงแต่ความประหยัดก็อาจจะถ้าไม่มีไฟก็จะไม่ประหยัดนะฮะแต่ขับดีเหมือนเดิมการันตีจุดนี้ให้นะครับวันนี้ฝากกดไลค์ Subscribe แชร์และพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ